สวัสดี FC ไกด์สอนชาแนลทุกท่านนะวันนี้ไกด์สอนชาแนลจะพา FC มาเที่ยวเมืองพิษณุโลกครับที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับนี่เป็นกลุ่มน้ำโบราณอันนี้จะเป็นเครื่องโม้นะครับเครื่องโม้โบราณเป็นเครื่องมือเกษตรกรรมครับโม้แป้งโม้อะไรที่บอกอาจารย์มันจะออกมานี่โม้ก็ต้องใช้วัวอาจารย์ใช้วัวใช้ควายลากนี่เป็นภูมิปัญญาไทยนะภูมิปัญญาท้องถิ่นต้มอ้อยป่ะเฟืองมันจะหมุนยังไงจ๊ะก็หมุนแบบเฟืองคล้ายๆนั่นแหละต้มอ้อยมึงอ๋อเขาทำน้ำอ้อยเนี่ยท่านประมาณขวดในศาสตร์ล้างน้ำออกไปเองดีกว่าทำน้ำอ้อยมาอ๋อเครื่องท่านน้ำอ้อยโบราณต้องเร่งไฟจนเดือดนี่แหละไงลุงนี่ลุงนี่ลุงใช่ไหมลุงนี่พี่จ่าครับผมเดี๋ยวพี่จ่าเดี๋ยวทำท่าลุงก่อนลุงทำท่าหน่อยท่าไหนดีนั่งลุงก่อนไปนั่งทำท่าลุงก่อนนะครับเจอตัวจริงครับวันนี้มาคุ้มค่าครับพระอาจารย์มาจากพระนครศรีอยุธยานะครับเจอคุณลุงโอ้พระอาจารย์ลุงบอกให้ชมก่อนลุงบอกให้ชมก่อนว่างั้นชมให้หมดก่อนจะรู้ว่าละลุงให้ชมก่อนใช่ไหมลุงให้ชมก่อนว่าลุงจะถ่ายความรู้ก่อนให้ขึ้นไปดูกันโอ้ห้องนี้เดินเข้าชมข้างในได้เลยครับเดินเข้าได้ครับไม่ต้องถอดขาห้องนี้สวยมากเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องเทพเกียรติครับเป็นรูปจัดแสดงที่พระเทพกับเจ้าชายญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมที่นิทรรศการจัดอันนี้ก็จะเป็นน้องสาวโสมสุรีครับแล้วก็จะมีสังฆราชครับองค์ก่อนนะครับที่เสด็จมาเหมือนกันบ้านไป
หยุดยาเรามีไหมยาเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยนี่กระบอกสูบหรือรถโบราณนะครับเครื่องบินขับไล่สมัยสงครามโลกไม่ได้ใช้ใครไม่ได้ใช้ใครใช้ทำเองเลยแน่นอนเดี๋ยวเย็นเอาเนี่ยไปขึ้นที่ไหนก็ที่จะไล่ไปจริงอันนี้ชื่อเนี่ยรูปแบบเครื่องบินต่างๆที่ไหนในขาที่ไหน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 ที